นะจบประมาณไม่เกินทุ่มครับสิเป็นอะไรจังบอลนะลูกบอลนะเลยลูกมามาเล่นหน่อยเริ่มครับเปิดเกมด้วยสิงปายาเซตบอลกันในเขตแดนของตัวเองครับสิงปายาหาช่องหาทางกันอยู่ที่หมายเลข19เคาะต่อไปให้หมายเลข3ทางด้านซ้ายเปิดยาวมาหน้าประตูแล้วทายก่อนนะสำหรับท่านของสิงปายาหอมปากหอมคอพอได้เสียวมากลางสนามอ่ะจิรุดาแม่รีบส่งไปลูกนี้ออกข้างเลยด้านสิงปายาได้ทุ่มอ่ะทุ่มช้าหนึ่งครับตอนแรกของสิงปายาดูหมายเลข19มาที่หมายเลข11ครับเคาะไปเคาะมาออกข้างเลยครับรู้ได้ทุ่มเก็บบอลได้สบายครับผู้รักษาตัวของนั่นรู้ได้เดินเข้ากลางมาจับบอลนิ่มกระดกบอลยังไม่ข้ามทางด้านเพื่อนของสิงปายาฮะลูกกระสุนของรู้ได้ฮะโดยหมายเลข7หมายเลข7คุ้มกับหลังมาให้หมายเลข4เคาะเข้ากลางมาได้ยังเก็บบอลได้ครับนะดูได้ยังไม่ปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆฮะโอ้ยพลิกบอลมาตรงนี้สวยครับโอ้โหแม่กรรมการหลบหมอบเลยเป็นลูกได้ทุ่มบอลหน้าสิงปายาพยายามจะพลิกบอลหนีครับสิงปายาแล้วออกข้างไว้ครับหมายเลข3ครับสิงปายาได้ทุ่มออกข้างไปฮะจังหวะนี้ชาแลบทางด้านเพื่อนของสิงปายาลูด้าโอ้โหเกมนั้นขยับมาแล้วครับตอนนี้ถอนไป6แล้วครับหมายเลข7ครับยังแข็งแกร่งแล้วยังเก็บบอลได้มาได้18สิงปายาแหงบอลยาวมาโอ้โหยังไม่ทะลุช่องเลยตัวนี้ครับทางด้านของบลูด้าครับพบกับสิงปายาสิงปายาครับอยู่ในเสื้อมาแล้วโอ้โหไม่ฝ่าแล้วเก็บบอลได้ตักบอลแล้วยิงไปจังหวะนี้โอ้ยแหมแกร่งตูดรอไว้แล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านมาได้19ของทางด้านสิงปายาโอ้โหบลูด้าเข้ากลางครับในชุดสีม่วงครับคนนี้ชันแล็บทางด้านเพื่อนของรูด้าเป็นสิงปายะได้ทุ่มกันตุนหมายเลข3อีกครั้งหนึ่งทุ่มกันสั้นๆนะมาที่หมายเลข69แทงเข้าในมาจ่ายออกทางด้านขวาให้หมายเลข11มองหาเพื่อนแล้วต้องส่งกลับหลังไปก่อนนะแหมโดนบีบเกมขึ้นมาสูงแล้วทางด้านของสิงปายะต้องเปิดออกแล้วออกข้างอ่ะดูทุ่มของท่านนั้นรู้ด้ะทุ่มเข้าในมาวันนี้เข้ากลางมาชิงให้หมายเลข7ไม่เอาคืนกำลังไปก่อนครับโดนบีบมาหรือเรื่องของสิงปายาโอ้โหโอ้โหลูกนี้กดดันสุดแล้วยิงแหมยังเก็บบอลได้บนสาวตัวครับยังไม่เหม่อไม่ลอยฮะมาแล้วจักรยานอากาศเลยวันนี้ไม่หมดต้องทางด้านของเดินสายไลฟ์สดครับวันนี้ก
้าไปได้ครับในเพจครับเดินสายไลฟ์สดช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์ครับยิงมาเก็บบอลไม่ได้ครับมาแล้ว2คนขึ้นมาแล้วนั่นของรูด้ายังไม่ทะลุช่องมาโดนสกัดโดยหมายเลข3ของสิงห์ปายาโอ้โหจังหวะนี้บุบบับบุบบับเลยครับอาจารย์บอกว่าเล่นเบาๆหน่อยครับวัยรุ่นมันเลือดร้อนนะขอโทษขอโพยกันไปครับกระดูกกำลังสร้างรุ่นนี้จะขยับไปรุ่นประชาชนนะรุ่นสิบปีเอาแล้วจังหวะนี้ยิงไปโอ้โหเรียบร้อยอ่ะโหยรูด้าขึ้นนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ได้ไหมเล็ก9999โอ้โหได้ FC ครับ1ประตูต่อ0นะเปลี่ยนประทีปทำครับเหมือนสักครับยิงไหมวันนี้โอ้โหปายาว่าขาประจำครับซ้อมอยู่สนามนี้ครับทีมนี้โอ้ยทุ่มหมดแล้วสิงปายาครับสิงบอลสั้นๆกระดกบอลมาไม่ยังผ่านไปไม่ได้ครับสกัดบอลออกมาก่อนไอ้หนุ่มโอ้โหแน่นอนครับโดนหน้าเลยฮะโอ้ยทุ่มหมดแล้วครับสิงปายามาที่หมายเลข69 69แทงเข้ากลางไปแม่โอ้โหออกข้างไปครับแรงไปหน่อยครับรุ่นนี้ส่งให้เพื่อนเวทุ่มครับกังฟูไฟติ้งออกข้างไปฮะอีกครั้งนึงครับทางด้านของรูด้าเอาแล้วยิงอย่างนี้โอ้โหออกหลังไว้ครับจังหวะวางเท้าเมื่อสักครู่มันอยู่นะของสิงปลายาโอ้ยแม่เพื่อนบอกให้บีบขึ้นมาเลยอย่ารอบอลอยู่ฮะที่หมายเลข18ครับทางด้านของสิงปลายาเพาะต่อสั้นๆที่หมายเลข9ตัวสาวตุ๊กเปิดยาวมาหมายเลข19แก็บบอลได้แล้วโดนลุม2อยู่ฮะเปิดสวยแล้วจังหวะนี้ล็อกเข้าในอ้าวใจเกือบไปฮะแทงกลางมาให้หมายเลข9รูด้ามองหาเพื่อนแล้วมีวิ่งไปโอ้โหหมายเลข7วิ่งทำทางไปแล้วจังหวะเมื่อสักครู่ไต่ไปด้านข้างยังเดี๋ยวฟาวครับขอโทษขอโพยไปครับแหวกเข้ากลางมาแล้วยิงแมวนี้โอ้โหติดฉลับไปด้วยนะครับเกมมาใหม่ตอนนั้นของสิงห์ไปอ่ะโอ้โหสาดออกข้างไปเลยเน้นชัวและใช่เดี๋ยวครับไปรุ่น49กับน้องการครับจับฉลากอันที่1ที่2ไม่มีเสียงนักวิทย์อย่ายึดนะครับแล้วสิงไปอ่ะโอ้โหสกัดออกไปก่อนนะครับตอนนั้นของรูด้าแล้วยังไม่พ้นขีดอันตรายแล้วจังหวะนี้เป่าเข้าไปแล้วโอ้โหมาได้19ครับชาร์จไม่ทันนะทางด้านของสิงไปอ่ะโอ้โหบอกสิงปลายายครับแม่เสียจังหวะนิดหนึ่งครับเสียใจสบายฮะสามประตูสิงปลายาเปิดยาวมาหน้าประตูแม่ตั้งตูมาจังหวะนี้ยังไงไปแล้วครับทางด้านของรูด้าเปิดเข้ากลางมาแม่เลข9แทงออกทางด้านซ้ายหมายเลข15ล็อกเข้าหนึ่งครั้งแล้วแหมออกหลังไปฮะปิดทางสวยทางด้านของสิงห์ปายาอย่างบอลของทางด้านของรูด้าอยู่หมายเลข8เปิ
จังหวะนี้ออกหลังเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะสำหรับครึ่งเวลาแรกนะรูด้าขึ้นนำไปก่อนแล้วสนามสองนั้นถอนกันจบไปแล้วตอนนี้หมายเลขสองครับสิงห์ปยาเสร็จบอลกับหลังใหม่ๆหนึ่งในสายก็มีครับปฏิทินนั่นสายให้หมายเลขสามจ่ายเข้าในไหมวันนี้โอ้โหมาตัดเกือบเข้าประตูไปนะเป็นคอนเนอร์ตรงนั้นของสิงห์ปยาเล่นกันสั้นๆให้หมายเลข3หมายเลข3หมายเก็บบอลได้ฮะมาที่หมายเลข9แล้วก็หมดเวลาในครึ่งแรกครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครึ่งเวลาหลังครับชุมทีมันอยู่ทางด้านของรูด้าแล้วก็ทางด้านของสิงห์ปายาฮะ10นาทีจันมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับผมโอเคอีกนานครับตามที่ถอนครับผู้ต่อไปครับโปรแกรมสนาม1นั้นจะเป็นบลูด้าพบกับเขาพระซิตี้แล้วก็ยังมีสิงห์ปยาจะเจอกับเขาพระอีกครับสายนี้ถือว่าไม่ถอนครับสายนี้ยังอยู่ครบครับครูก็ลองต่อได้เลยครับสั้นนะสั้นของรูด้าไปหลายทีมห้าหกทีมแล้วส่งเข้ากลางฮะจ่ายมาทางด้านขวาหมายเลข12แทงไปให้หมายเลข9แม่โดนจัดไว้ได้อะโดยถึงใบยาหมายเลข19เอ้าเอาคืนมาแล้วหมายเลข8แหวกไปแล้วจังหวะนี้3ประตูปิดทางให้หมดเข้ากลางครับทุกสาวตัวของรูด้ายกบอลข้าไม้หมายเลข12แตะบอลนิดนึงแล้วโอ้โหปล่อยให้ว่างไม่ได้นะสำหรับทางด้านของสิงห์ปยานะฮะปล่อยให้ผู้เล่นว่างไม่ได้นะต้องบีบเกมขึ้นมาหน่อยครับผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะนายโดนหน้าครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้จังหวะสกัดบอลนะเดี๋ยวมาชมกันต่อครับหลังจากปฐมพยาบาลให้น้ำไม่ท่าไปแล้วนะครับ
โดนโด่งมาแล้วโอ้โหตบสกัดออกมาก่อนแล้วท่านกับสิงปลายาออกกลางมารุดได้ไม่ได้สิบห้าโอ้โหยิงยัดอัดออกข้างเลยกลางสนามฟุตบอลเก็บไปได้ครับสิงปยาหมายเลข3แทงมาให้69โดนเบียดเสียดออกจังหวะนี้ฟาวครับใบเหลืองครับใบเหลืองไม่มีจิตปรับก็จริงนะแต่ต้องเล่นระวังกันหน่อยนะฟุตบอลของเยาวชนครับทางสนามไม่เก็บค่าใบเหลืองใบแดงครับจัดโดยในหัวกิจนะเยาวชนได้เล่นกันสนุกสนานนะมาที่หมายเลข9ทิ้งปยาหมายเลข3โดนบอลแล้วโอ้โหจังหวะรองเท้าเกือบทับหน้าไปสาประตูมาที่หมายเลข2ทิ้งปยาปั๊มอยู่กลางสนามเองบอลไปได้ส่งกันสั้นๆนะส่งกับหลังไว้ก่อนนะขอเข้ากลางมาแล้วยิงจังหวะนี้แม่ต้องปิดเกมปิดจังหวะได้มาที่หมายเลข3ยืนกับหลังให้เป็นเลข9ไปให้18ด้านขวาแล้วโดนสกัดออกข้างไปครับสิงปายาได้ทุ่มไปแล้วยังเปิดยังติดอยู่ครับแกเบรกไม่อยู่อ่ะยกข้ามฟากมายังติดบอลเล่นหมายเลข9ของสิงไปอ่ะยังไม่ออกฮะยาวมาเก็บบอลไปแล้วพลิกยิงยังวันนี้โหย2ประตูต่อ0ครับสำหรับทางของรูด้าโดยหมายเลข9 2ประตูต่อ0ครับตอนนี้ไป2ประตูต่อประตูต่อสูงกับโบด้าขึ้นนำครับสกอร์นั้นไม่ตรงที่ประกาศนะใช่โอเคใช่ครับ2สูงนี่ประตูไล่สกัดออกข้างทางด้านของเดินสายและเสร็จเดี๋ยวในรอบต่อไปรอบ2ครับจะบรรยายครับแบบรัวๆน้องเล่นนะครับทีมที่มาแล้วยังไม่ได้รับใบส่งเข้ากลางแล้วพักอกแล้วเอาลงไปจังหวะนี้กระดกข้ามไปแม่แรงไปนิดหนึ่งฮะสองทางก็หมายเลข9ของบูรูด้าคู่ต่อไปครับจะเจอกับบูด้าครับที่กำลังทำการแข่งขันบูด้าจะพักสักครู่หรือไม่พักก็แล้วแต่ครับต้องนิ่งให้พอนะสำหรับท่านของรูด้านำไปสองตัวนะที่เอาลึกล้วนนะอย่าเพิ่งเมื่อรอยอ่ะโอ้ยจังหวะนี้จะพลิกบอลนะกัดออกมาก่อนนะหน้าของสิงไปอ่ะหมายเลข9ยังติดหมายเลข9อยู่ทีมไหนมาแล้วอ้าวแล้วจังหวะนี้โอ้โหเกือบผิดพลาดไปแล้วนะมาบังด้านของเลยครับเพราะว่าผู้เล่นของรูด้าหมายเลข4ครับถึงบอลอยู่หน้าประตูไม่ได้อันตรายนะถ้ามาแล้วถ้ามีคู่ต่อสู้ก็ลงสนามได้เลยครับบางทีแข่งนัดเดียวก็เข้ารอบเลยเพราะว่าตอนนี้ถอยิงไปจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหมายเลข69ครับของทางด้านสิงห์ไปยาเอาไปตามมาครับ1ประตูต่อ2ครับสิงปยาตีใครแตกมาได้เลยครับสิงปยาฮะบอกแล้วต้องมีสมาธิทางด้านของรูด้านะครับสายนี้ครบครับ
ตับตัวหน่อยครับสายนี้ครับเอาก็ตรวจวัดชนะไปแล้วยังผ่อนไม่ได้นะครับขึ้นไปแล้วสิปะยะพี่ป้อมครับมาครับคุมดูนะว่าทางด้านของสิงปลายยาจะตีเสมอได้หรือเปล่านะเฮ้ย18เฮ้ย18โยกมาแล้วจังหวะนี้โดนเบียดเสียดฟาวล์แล้วจะเป็นลูกฟรีคิกตรงนั้นสิงปลายยาโดนหมายเลข3มาดูฟรีคิกจังหวะนี้นะฮะตอนนี้ขึ้นกันมาหมดแล้วนะท่านสิงปลายาฟรีคิกจังหวะนี้สิงปลายาเปิดเข้ากลางไม้ของเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยโอ้ยเอาจนได้สิงปลายาตีเสมอจนได้ครับเฮ้ย69สิงปลายา2ประตูต่อ2ครับปลายาแม่จังหวะเมื่อคู่นี้ครับ2ประตูต่อ2แล้วถึงกับเล็กกันเลยทีเดียวที่ฝั่งนครจัดยังไม่ได้ทีเนี่ย FC หมายเลข9ของรูด้าครับเอาครับเตรียมตัวแล้วก็คู่ต่อไปนะครับโอเคอคาเดมี่กับน้ำยางกับน้ำยางก็มาแล้วแข่งใจเข้ามาแล้วเปิดเข้ามาน้ำยางนั้นได้โอเคก็เขาต่อครับไล่กันครับปลายพยาครับอ้าวลึกทุ่มแล้วตอนหน้าของรูด้าข้างอ่ะรูด้าได้ทุ่มครับจังหวะนี้ผมเข้ากลางมาหมายเลข12โอ้โหกะจะปั่นไส้ก้อยนะแกง้างขาโค้งมาเรียบร้อยแล้วเมื่อจังหวะสู้ยิงไปอื้อหือครับยังอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับครับสายนี้สายทีมครบนะครับต้องปรับกันหน่อยครับหมาวัดสิงห์ลายาโยนยาวไปแล้วก็แล้วก็จับแดงครับเสมอเรียบร้อยต่อสองครับแหมดูเดือดแล้วคู่นี้แล้วก็ตกไปอยู่ที่เขาพระครับเขาพระซิตี้คู่ต่อไปเป็นโรด้ากับเขาพระครับนั่งพักก่อนครับทางด้านของโรด้าเนี่ยมาเลข69นะ2ประตูครับตีเสมอให้ทางด้านของถึงปลายยาเอาตามนั้นหมายเลข69ครับจบเกมก็ขอโทษขอโพยไปนะภาพสวยงามของทางด้านบอลเยาวชนนะในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับตอนนี้ถอนไป6ทีมครับลมมาแรงนะเหลือ18